ทำอย่างไรครับถึงจะทำให้บอกหรือว่าเว็บไซต์ของเราเห็นนะครับนับล้านคนครับในวิดีโอนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับการทำแนวทางในการที่เราต้องสร้างบล็อกขึ้นมาครับในการที่เราเปิดร้านค้าหนึ่งที่นำเสนอนะครับเรื่องราวหรือว่าการพัฒนาตัวเองหรือว่าสอนการทำการตลาดเทคนิคนะครับหรือว่าให้แง่คิดกับผู้มุ่งหวังที่เขาจะต้องมาติดตามในเรื่องของเราให้เขาเนี่ยชอบนะครับในสิ่งที่เราทำนั่นเองเช่นวันนี้การเปิดร้านสเต็กนะครับเป็นร้านสเต็กที่อร่อยมากครับแต่ไม่รู้ว่าจะโฆษณายังไงขายยังไงทําให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในร้านของเราเช่นเดียวกันครับการที่จะทําให้การตลาดของเรามีผู้คนชื่นชอบในสิ่งที่เราทํานั่นก็คือการสร้างบล็อกนะครับแล้วก็ทําการตลาดออกไปนั่นหมายความว่าวันนี้นะครับการแบรนดิ้งตัวเองทําให้ผู้คนรู้จักว่าเราเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสาขานั้นๆในเรื่องธุรกิจนั้นๆนั่นเองก็ทำไมถึงต้องบอกแบบนี้ครับดังนั้นครับวิธีการนี้จะทำให้เราเองเนี่ยรู้ว่าทำไมถึงต้องสร้างบล็อกทำไมถึงต้องสร้างเว็บไซต์นั่นหมายความว่าจะทำให้ผู้คนเนี่ยรู้จักเรานับล้านคนมันเหมือนกับการที่เราเปิดร้านค้าในร้านหนึ่งนะครับที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยมาติดตามหรือมาซื้อของเราชอบเราแล้วก็ขอสมัครทำธุรกิจกับเรานั่นเองครับวิธีการนี้นะครับมันเป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยนับล้านคนรู้จักในเว็บไซต์หรือว่าบล็อกหรือว่าร้านค้าที่เราเปิดนั่นเองตัวอย่างที่จะทำให้บอกของเราแบบง่ายดายแล้วก็โปรโมททำให้ผู้คนรู้จักที่ไม่ต้องหวานแหได้เหมือนกับว่าวันนี้มีปลาฝูงหนึ่งนะครับในบ่อครับแล้วก็ปลาในน้ำไหลนะครับคุณเองเนี่ยคิดว่าคุณจะจับปลาในแบบไหนแบบน้ำไหลหรือว่าจับปลาในบ่อนะครับลองคิดดูครับวันนี้ผมให้แนวทางในการสร้างบอกอย่างหนึ่งคือวันนี้เราโปรโมทแบบกระทู้แบบฟรีครับมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณที่เราไปโพสใน Google บอกฟรีอย่างหนึ่งที่เราสามารถโปรโมทได้นะครับในนั้นก็จะมีผู้คนที่เข้าไปในอ่านบอกชอบนะครับในสิ่งที่เป็นบอกกระทู้แบบฟรีเราก็เขียนบทความหนึ่งที่สื่อถึงข้อมูลว่าธุรกิจของเราว่าเรานำเสนออะไรคนอ่านแล้วได้อะไรบ้างเขากรอกข้อมูลออกไปแล้วเราจะได้ในสิ่งอะไรจากบอกนั้นนั่นเองสองคือเขียนเรื่องราวนะครับอยากให้เราเองให้ความรู้เรื่องข้อมูลต่างๆนะครับในสถานที่บอกนะครับหรือว่าโปรโมทวิธีโปรโมทเว็บไซต์ยังไงทำให้ผู้คนเนี่ยเห็นนับล้านคนได้นั่นคือวิธีการที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็สร้างลิสต์รายชื่อของเรามากมายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการที่ผมเนี่ยผมสามารถนำไปใช้แล้วมันเกิดผลลัพธ์แบบจริงๆแล้วผมก็เอามาแบ่งปันให้ผู้คนได้ชมวิดีโอนี้นำไปใช้ได้เหมือนกันครับ3ครับโปรโมทนะครับบอกฟรีนะครับในกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดนะครับหรือว่าไม่ใช่โทษทีครับเป็น Facebook กลุ่มฟรีที่สามารถโพสต์ฟรีได้ก็เขียนบทความครับอย่าไปโพสต์แบบรายได้เสริมแบบนั้นแบบนี้นะครับสินค้าที่ดีที่สุดใส่แบบออร่าไม่ใช่ครับสิ่งแบบนั้นครับมันไม่ใช่ตรงความต้องการของผู้คนอาจจะมีความต้องการจริงๆแต่มันไม่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตแล้วก็ยั่งยืนได้นะครับมาแป๊บๆนะครับได้แบบคนที่แบบโลภมากเข้ามาเพราะฉะนั้นครับสิ่งแบบนั้นครับผมเองก็เคยทำมาแล้วมันไม่สามารถที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อาจจะได้แบบในระยะหนึ่งแต่มันก็หายไปครับมันมาแบบมาแล้วไปแบบเร็วๆนะครับมันไม่ทำให้ธุรกิจของเรายั่งยืนหรอกครับเพราะฉะนั้นครับเปลี่ยนแปลงวิธีการครับทำที่แตกต่างจากคนอื่นหรือว่าทำที่แตกต่างชาวบ้านเขาทำเพราะฉะนั้นครับมันจะทำให้เราเองมีความแตกต่างแล้วก็มีผู้คนอยากจะติดตามนะครับแล้วก็ชอบในสิ่งที่เราแบ่งปันนั่นเองครับ4ครับโพสต์ในเว็บไซต์กระทู้พันทิปครับผมจะให้แนวในการที่จะโพสในเว็บไซต์กระทู้พันทิป1คือคอมมูนิตี้ในการที่กระทู้พันทิปคือทุกคนเจอปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่วิธีการที่เราเองเนี่ยจะไปแก้ไขปัญหาในอีกด้านนึงในอีกมุมนึงคือเราต้องแก้ไขปัญหายังไงอย่างแรกนะครับผมให้เคล็ดลับว่าเราเขียนบทความเกี่ยวเนื่องกับคนที่เราไปโพสแล้วก็ทำบทความแล้วก็แปะลงไปนะครับแล้วก็ให้ลิงก์แคปชั่นว่าวันนี้อยากจะติดตามผลงานหรือว่าวิดีโอที่ผมทำในแบ่งปันแก้ไขปัญหานี้คลิกลิงก์ใต้ล่างนี้ครับแล้วก็มาเจอกันพูดคุยกันนะครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็5ครับ
เว็บไซต์กระทู้เป็น mthaisanuk mthai.com แล้วก็ sanuk.com นะครับเว็บนี้นะครับจะเป็นเว็บที่เป็นรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการทำทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นแล้วก็มันมีปัญหาทุกอย่างในนั้นที่เขาไปโพสต์ลงไปเราเองก็ไปตอบคำถามตอบแก้ไขปัญหาให้ผู้คนแล้วก็ฝากลิงก์นะครับอยากติดตามผลงานนะครับก็คลิกลิงก์ใต้ล่างนี้นะครับเพื่อมาเจอกันนั่นเองนะครับก็แค่นั้นเองครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะทำให้ผู้คนเห็นบอกของเราง่ายๆนะครับก็คือการทำการตลาดในแบบเชิงลุกก็คือไปโพสต์แล้วก็เขียนบทความต่างๆนะครับลงไปในนั้นอาจจะมีบอกที่จะทำให้ผู้คนพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็ได้นะครับที่ทำให้ผู้คนเนี่ยชอบในสิ่งที่เราทำแล้วก็ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจสามารถสร้างบอกนะครับที่ทำให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยเข้ามากรอกลงทะเบียนเข้ามานะครับหรือว่าสร้างกลุ่ม Facebook ที่ทำให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยเข้ามาอยู่ครับก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยการที่เรากรองข้อมูลหรือว่ากรองผู้มุ่งหวังเข้ามาที่เป็นตัวแฟนตัวยงของเราใน1ระดับละก็คือ1ขั้นตอนละนะครับสามารถสร้างทำให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาในบอกของเราหรือว่าโค้ดของเราเนี่ยนะครับหรือว่ากลุ่มในเว็บไซต์ของเราไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นครับสร้างลิสต์รายชื่อตลอดครับแล้วก็สามารถสัมภาษณ์ของเขาก่อนที่ทำให้เขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในองค์กรหรือว่าในธุรกิจเครือข่ายของเราได้แต่ถ้าไม่สามารถสัมภาษณ์ได้หรือว่าตอบคำถามในการสัมภาษณ์ได้ก็ทำให้เขาอยู่ในเว็บไซต์หรือว่าบอกของเราต่อให้ทำให้เขาศึกษาดูข้อมูลซึมซับในวิดีโอเพราะฉะนั้นครับลิสต์รายชื่อมันมีวิธีการเทคนิควิธีการในการสร้างรายชื่อแบบอีกมากมายนะครับรวมไปถึงผมเองมีระบบสปอนเซอร์อีเมลผ่านการตลาดแบบอีเมลอัตโนมัติครับระบบนี้ช่วยอะไรบ้างครับ1คือการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังแบบไร้ขีดจำกัด2คือการที่จะทำให้สร้างสายสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นแรกที่เราไม่เคยรู้จักกัน3ครับสามารถสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ได้ 2-5 คนในระยะแบบยาว 4 ครับสามารถสร้างองค์กรเติบโตได้แล้วก็ขยายธุรกิจได้ไร้ขีดจำกัดได้นะครับเป็นไงบ้างครับข้อมูลที่ผมมาอธิบายแล้วก็แบ่งปันให้ทุกคนได้ชมวิดีโอนี้ด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับท่านเป็นคนหนึ่งครับที่จะสามารถสร้างธุรกิจได้แบบไร้ขีดจำกัดคนไม่มีประสบการณ์สามารถสร้างเว็บไซต์ที่ผมบอกได้นะครับแล้วก็สร้างระบบอีเมลอัตโนมัติได้ผมเองมีฟรีเทรนนิ่งนะครับคอร์สออนไลน์ให้นะครับระบบแบบฟรีทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้นะครับคลิกลิงก์ใต้ล่างนี้นะครับทุกวัน10โมงนะครับผมจะสอนเทคนิควิธีการสร้างองค์กรได้แล้วก็สามารถสปอนเซอร์ทีมงาน 2-5 คนต่อเดือนได้ยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้นะครับยังไงก็สวัสดี